ครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบทเทอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่26เมษายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะอยู่ดีสบายกันอยู่นะครับ ก็โอ้โหลงมายับเลยนะเนาะลงมานี่ถ้าเป็นภาษาอีสานเนี่ยจุปากเลยนะเนี่ยว่าแบบโหแม่งลงเยอะเกินอะไรเงี้ยนะครับก็นะแต่ว่าถ้าเราอ่านกราฟได้นะครับเราจะรอดนะต้องบอกก่อนถ้าเราอ่านกราฟได้เนี่ยเราจะรอดนะครับและของผมก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆที่ไม่สามารถอ่านกราฟได้เนี่ยก็มาดูแล้วกันว่ามันจะมีแนวรับแนวต้านเท่าไหร่เป็นโซลูชันให้ละกันนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่เซตนะครับก็ตอนนี้ร่วงลงมานะครับกลายเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,543 ถึง 1,583 นะครับถ้า 1,554 ดิผมพูดผิดนะครับ 1,554 เนี่ยรับไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสลงไปที่ 1,543 แล้วก็ 1,528 ตามลำดับนะครับแต่ก็มีโอกาสที่เขาจะรับอยู่นะเพราะว่ามันมีตรงเนี้ยคนที่ติดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนที่ไซด์เวย์แบบเนี้ยนะครับ นะก็มีโอกาสเด้งจังหวะเนี้ยคือมีโอกาสเด้งนะครับหรือเขาอาจจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบใหญ่แบบนี้นะครับถ้าคุณจะเก็บของก็มี2แนวคือถ้าแนวเนี้ยเพย์เซฟนะครับ 1,528 เนี่ยเพย์เซฟนะ1,543 แล้วก็ 1,555 เนี่ย ถ้ามันยืนได้นะครับถ้ามันยืนได้ไอ้ 1,555 เนี่ยมันก็จะขึ้นไปกรอบเนี้ยนะครับแล้วก็มาระวังอีกที 1,583 นะครับก็เฝ้าระวังเฝ้าจับตาดูแล้วกันนะ1,555 1,5501,544 1,528 ประมาณเนี้ยนะครับมันจะเป็นโลไฮไฮเออร์โลเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับไฮเออร์ไฮนะก็ได้หลายอย่างก็เฝ้าจับตาแล้วกันตัวเนี้ยแนวนี้แหละนะครับเป็นแนวเด้งแนวหนึ่งนะแต่ว่าถ้ารับไม่อยู่ก็มารอที่ 1,543 นะถ้ารับไม่อยู่อีก 1,528 นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะหุ้นตัวแรกที่เราจะมาดูกันคือ Advance นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ164ถึง176นะครับคนที่มีของก็ซื้อต่อไปนะครับวาง Stop Loss ที่170บาทนะตัวถัดไป CPF นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ28บาท50สตางค์ถึง29บาทตอนนี้หลุดแนวรับแล้วนะ หลุดแนวรับแล้วนะครับเพราะว่าซาขึ้นไปอยู่ข้างบนละนะซาขึ้นไปอยู่ข้างบนดูไม่ค่อยดีนะครับคนที่มีของก็ถ้าหลุด28บาท50สตางค์ต้องขายนะตัวถัดไป BCH นะครับก็1เขียวนะไปชนแนวต้านที่17บาท70พอดีนะครับถ้าวันจันทร์นะครับสามารถทำห้าเหนือ17บาท70ได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีโอกาสไปต่อที่18บาท50นะครับคนที่มีของตอนนี้วาง Stop Loss ไว้ที่16บาท60สตางค์ตัวถัดไปบ้านปูนะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ10บาท80ถึง13บาท20นะครับคนที่มีของก็พิจารณาขายทำกำไรหรือขายถ้าหลุด10บาท80นะครับอินทัศนี่ไงบังไฟอยู่นะก็แต่ว่ามันอื่นๆน่ะอื่น
ขึ้นแบบอื่นๆเนี่ยแบบแนว64 บาทเนี่ยมันต้านแข็งจังเลยนะถ้ายังไม่ผ่านอีกก็พิจารณาขายทำกำไรก่อนนะหรือว่าจะขายก็เมื่อมันหลุด61.75 บาทก็ได้นะครับสำหรับอินทัสนะขอให้ทะลุ64 บาทให้ได้นะผ่านไปได้ก็ไป66นะครับตัวถัดไป CPO เป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะหลุด EMA 75นะครับพอขึ้นไปแตะที่69.75นี่ก็ไหลยาวเลยนะแล้วตอนนี้หลุด EMA 75ด้วยนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่มีของควรพิจารณาขายทำกำไรหรือขายถ้าหลุด59.75นะครับตัวถัดไปสวัสดนะครับสองแดงแล้วนะนั่นหมายความว่ามีโอกาสย่อลงมาที่ EMA 75แล้วก็แนวรับใกล้สุดนะครับก็คือ81.25นะครับก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะครับตัวถัดไป STA ไซเวย์มากเลยนะเก็บบอกโอ้ยเก็บนานเกินแต่นะครับตัวนี้อยากให้ดูของเขาเนี่ยเก็บนานจริงแหละเขานี่เก็บนานนะไซเวย์ปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าเบรกนี่วิ่งนะเห็นไหมลักษณะของเขาเนี่ยนิสัยของเขาเนี่ยแบบนี้นะครับไปแบบนี้หรือเปล่าลักษณะเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนนะครับก็อาจจะอึดอัดนิดนึงนะเขากำลังเก็บของหรือเคลียร์ของอยู่ อันนี้ไม่แน่ใจนะนะครับถ้าแบบเฮ้ยปื๊ดมาแล้วหลุดมาแบบนี้เลิกคุยนะถ้าหลุด45 บาทนี้เลิกคุยเลยนะนะครับนะเผื่อไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไซด์เวย์อึดอัดแบบนี้ไม่ต้องเทรดเขานะครับตัวถัดไป STGT สองเขียวนะสองเขียวดูมาตั้งนานเพิ่งมีตัวเดียวนะนะใช้ได้นะครับตอนนี้คนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่43.25 บาทนะครับแนวรับคือ43.25 บาทแนวต้านนั่นแหละครับ47.25 บาทนะครับตัวถัดไป KBank นะครับหลุด EMA 75แล้วนะครับถ้าวันที่26ไม่สามารถกลับเข้ามายืนเหนือ136.50 บาทได้ก็ดูไม่ค่อยดีนะพิจารณาขายทำกำไรบ้างนะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับ Most Active 10อันดับนะครับแล้วก็นี่มีอะไรจะโชว์นะครับมีอะไรจะโชว์จริงๆแล้วอะครับถ้าเราอ่านกราฟได้เนี่ยเราอ่านกราฟได้เนี่ยมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนะครับมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็อันนี้ผมโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับดูหุ้นเดอะฟิวเจอร์นะครับผมก็เป็นผู้ควบคุมในกลุ่มนี้แหละนะก็โพสต์ไว้ตั้งแต่อันนี้โพสต์ไว้ตั้งแต่วันเนี่ยครับอันนี้วันก่อนหน้าตอนก่อนที่มันลงนะครับโพสต์ว่าจะกดลงไปให้ที่1567ถึง1555ใช่ไหมเนี่ยพอวันเฉลยวันที่23 วันที่22ผมโพสต์นะครับ23ลงมาที่1556ก็ใกล้เคียงนะนะครับแล้วก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเมื่อ16เกินแล้วมั้งเกิน16ยังวันที่23นะครับว่าถ้ากดให้ลงอยู่ที่1555แล้วยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายอีกพวกผมจะกดลงไปที่1544นะครับจนกว่าจะยอมหมอบจนกว่าจะยอมหมอบนะนี่ไงถูกไหมผมจะกดลงไปที่แนวรับถัดไปคือ
1544นะครับแบบนี้นะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอ่ะถ้าอ่านกราฟเป็นมันก็รอดนะครับถ้าอ่านกราฟเป็นเนี่ยคุณจะรอดตั้งแต่นี้นะคุณจะดูตั้งแต่รอดตั้งแต่1583นะครับและก็ไม่แปลกด้วยถ้าคุณติดลบถึงแม้ว่ามันจะเป็นขาขึ้นเพราะว่ามันลงมาตั้งเท่าไหร่30กว่าจุดเนาะนะครับไม่แปลกถ้าคุณอ่านกราฟได้นะไม่มีปัญหาหรอกนะครับรอดสบายสบายนะครับนะอันนี้คือสามารถเราสามารถถ้าเราอ่านกราฟได้เนี่ยเราสามารถพิดิกได้นะว่าการเคลื่อนที่ของมันจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better นะครับคุณจะได้สัญญาณแบบนี้นี่ สัญญาณอะไรนี่ไงให้ซื้อใช่ไหมให้ขายกำไรไหมเนี่ยกำไรปะให้ซื้อให้ขายกำไรปะเนี่ยซื้อขายกำไรปะเนี่ยซื้อขายตรงนี้กำไรกำไรไหมเนี่ยกำไรซื้ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนะครับภาพมันเคลื่อนไปละนะครับลบออกให้หมดก่อนนะครับก็ประมาณเนี้ยถ้าคุณอ่านกราฟออกถ้าคุณอ่านกราฟออกซื้อขายยังไงก็กำไรอ่ะใช่ปะเห็นไหมเนี่ยคือคนที่เรียนระบบเทรดแบบนั้นนี่เมทเตอร์จะได้ไปนะครับเมทตอดนี่แหละกำไร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 ถูกไหมอีซี่ไหมหมดปัญหานะครับหมดปัญหาเลยอาจารย์ไม่รู้จะซื้อตรงไหนนี่ไงซื้อถูกป่ะอาจารย์ไม่รู้จะขายตรงไหนนี่ไงขายกำไรไหมกำไรนะครับนะครับเนี่ยผมโพสต์ไว้ในกลุ่มดูหุ้น The Future นะครับก็เป็นผู้ควบคุมกลุ่มนี้แหละนะโอเคนี่และเพื่อนผมกับผมเพื่อนเทรดกันนี่เมื่อวานเพิ่งมาถึงกรุงเทพนะครับจะก็เทรดคริปโตกันเล่นๆนะกำไรเบาๆนะครับ126%นะ126% เนี่ยครับเทรดง่ายๆแต่ว่าเอานี้เอาลงให้ดูเล่นๆนะกำไรไหมเนี่ยอันนี้ผมสลับหัวนะจะกวนทีนไว้เฉยๆนะครับซื้อนี่เห็นไหมกำไรถูกป่ะยังไงก็กำไรอ่ะรู้แต่ว่ารู้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับถ้ารู้คุณก็กำไรอ่ะถ้าไม่รู้คุณก็สู้ๆอ่ะถูกไหมโอเคนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบที่ผมพูดไปนะอยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบที่ผมพูดไปผมจะมีเปิดสอนนะครับมีทั้งสอนซูเปอร์สเปเชียลไพรเวทนะก็คือสอนตัวนะครับแล้วก็สอนแบบเป็นกลุ่มนะครับที่กทม.มีอีกทีวันที่8 9 10นะครับเป็นสอนหุ้นนะสอนหุ้นนะครับเทรดยังไงให้ได้ตังค์ในหุ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือคริปโตเคอเรนซีบอกเลยว่าแม่งโคตรโหดที่ผมกับเพื่อนได้กำไร 126% นั่นน่ะเทรดไม่ถึงชั่วโมงนะ
นะครับเทรดไม่ถึงชั่วโมงได้แบบนั้นเอาไหมเอาไหมถ้าคุณตัดสินใจคุณจะได้เม็ดตอดการซื้อแบบที่ผมเอาให้ดูในการดูเซตอะนั่นแหละซื้อไม่เป็นไม่รู้จะซื้อตรงไหนมีบอกขายไม่เป็นไม่รู้จะขายตรงไหนมีบอกนะครับนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้นะครับและสิ่งที่ผมจะแบ่งปันอีกทีคือวันที่8 9 10คือหุ้นนะครับ15 16 17คริปโตเคเรนซีซึ่งคริปโตเนี่ยผมน่าจะเป็นคนสอนคนต้นๆของประเทศไทยนะครับที่จะมาสอนพวกคุณนะคริปโตนี่โคตรบูโอเชียนเลยนะโคตรบูโอเชียนเลยนะคนยังเทรดน้อยนะครับคนยังเทรดน้อยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเทรดแล้วทำยังไงอ่ะวันไม่ถึงวันอ่ะแม่งได้ 126% นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าคอร์สคริปโตเคอเรนซีแพงกว่าคอร์สหุ้นนะนะครับแต่โคตรคุ้มนะครับแต่โคตรคุ้มแล้วก็สเปเชียลไพรเวทคือผมจะสอนแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็แพงกว่าหุ้นแล้วก็คริปโต ประมาณนี้แต่ถ้าคุณเรียนสเปเชียลไพรเวทผมสอนคุณครึ่งวันอีกครึ่งวันบ่ายเทรดได้เลยนะครับไม่ต้องเฝ้าจอด้วยคนที่สเปเชียลไพรเวทคือคอนดิชันคือมีบัญชีหุ้นกดซื้อขายหุ้นเป็นจบแล้วนอกนั้นมาเรียนวันเดียวเลเวลคุณจะอัพประมาณ5ปีนะครับเจอผมวันเดียว5ปีคุณจะเลเวลอัพเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ผมจะทิ้งลิงก์เบอร์โทรแล้วก็ไลน์ให้ของผมเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ